นักศึกษาวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานสกิลศึกษาซึ่งเป็นรายงานที่นักศึกษาจะต้องทําในขณะที่ไปปฏิบัติงานสกิลศึกษาในหน่วยงานต่างๆสวัสดีครับอาจารย์คนดีสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เคยไปสกิลศึกษาที่ไหนเคยไปที่บริษัทอีกาซีนครับที่กรุงเทพครับผมแล้วเป็นไงไปที่นั่นมีปัญหาอะไรไหมก็ปัญหาเรื่องการเขียนรายงานใช่ไหมครับก็มีนะครับก็ทำให้เราเขียนช้าลงนะครับก็มีด้วยกัน3ประเด็นหลักๆเรื่องของปัญหานะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางในการเขียนว่าเราจะเริ่มต้นเขียนยังไงนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดในการเขียนนะครับว่าจะเขียนรายละเอียดเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของฟอร์แมตนะครับว่าฟอร์แมตกลางเป็นยังไงมาตรฐานเป็นยังไงครับผมเห็นไหมมันมีปัญหาหลายอย่างที่นักศึกษาจะประสบในขณะที่จะเขียนรายงานสกิลศึกษานะครับแล้วปัญหานี้ทำให้เกิดผลเสียยังไงก็ทำให้เราทำรายงานได้ล่าช้าครับผมมากกว่านั้นนะผมเชื่อว่านอกจากช้าแล้วก็เครียดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปสกิลศึกษาในหน่วยงานต่างๆนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมคืออะไรบ้างนะครับคือนักศึกษาคงต้องเรียนรู้นะครับว่ารายงานสกิลศึกษามีกี่ประเภทนะครับมีโครงสร้างอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรมีแนวทางในการเขียนอย่างไรนะครับแล้วมีรายละเอียดอย่างไรที่สำคัญกว่านั้นปัญหาที่จะเจอในการเขียนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากบทเรียนในวันนี้นะครับ1ชั่วโมงที่ของการเรียนในหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาจะพบเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายงานนะฮะทั้งเรื่องของประเภทองค์ประกอบโครงสร้างวิธีการเทคนิคต่างๆในการเขียนรายงานนะครับซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะเมื่อนักศึกษาเข้าใจมากขึ้นมีการเตรียมตัวมากขึ้นเมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติสกิลศึกษาจริงๆนักศึกษาก็จะไม่มีความกังวลนะเครียดน้อยลงนะครับที่สำคัญกว่านั้นจะทำให้นักศึกษาทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพรายงานที่นักศึกษาเขียนนะครับไม่ได้หมายความว่านักศึกษาต้องเขียนตอนที่ปฏิบัติสกิลศึกษาหมดลงนะนักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างที่ปฏิบัติสกิลศึกษาในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกระบวนงานนักศึกษาต้องเขียนรายงานให้ครบถ้วนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นักศึกษาจึงต้องมีการเตรียมตัวเรียนรู้มันนะครับผมหวังว่านะครับเนื้อหาในหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบตัวอย่างนะครับสิ่งต่างๆที่มีในบทเรียนจะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนักศึกษาไม่ได้เรียนรู้อย่างเดียวนักศึกษาจะได้พบกับประสบการณ์ด้วยซึ่งอาจารย์ขุนดีก็จะมาเล่าเทคนิคให้ฟังนะครับว่าประเด็นที่จะเจอมีอะไรบ้างครับบทเรียนในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะฮะครูหวังว่านะครับนักศึกษาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้นนะ